เรื่องของการกินค่ะ ค่ะแหมพูดเวลานี้หลายคนอาจจะเริ่มหิวแล้วนะคะวันที่10ถึง14สิงหาคมนี้ค่ะใครก็ตามนะคะที่ชื่นชอบของเรื่องราวของการกินนะคะแวะไปได้ที่เมกะบางนาค่ะเพราะว่าที่นั่นนะคะมีงานเมกะฟู้ดฟันฟินซีซั่นค่ะ by Gourmet and Cuisine นะคะซึ่งในงานนี้ค่ะแน่นอนชื่อก็บอกแล้วนะคะฟู้ดฟันแล้วก็ฟินค่ะมีทั้งอาหารนะคะมีความสนุกสนานแน่นอนแล้วเมื่อมีอาหารและความสนุกสนานนะคะก็ต้องบอกเลยว่าฟินกันอย่างแน่นอนค่ะ10ถึง14สิงหาคมนี้นะคะเพราะว่าภายในงานก็จะเต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหารคุณภาพมากมายให้คุณได้ช็อปของดีค่ะชิมของอร่อยกันอย่างจุใจนะคะไม่ว่าจะเป็นชานะคะหรือเป็นเรื่องของพายรสไทยๆที่นำเอาพายมาสอดไส้ขนมไทยหลากหลายรสชาติค่ะหรือทางด้านของโฮมเมดที่เป็นอาหารโฮมเมดต่างๆนะคะในงานนี้ก็มีเช่นเดียวกันไอศกรีมเจลาโต้เนื้อเนียนนะคะหรือมานีมีนมขนมปังไส้แน่นโอ้โหโอ้โหพูดแล้วไม่ธรรมดามีภาพประกอบใช่แล้วนะคะหิวขึ้นมาเลยนะคะอ่านเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปเนี่ยก็ท้องร้องไปเลยด้วยนะคะแล้วนอกจากอิ่มอร่อยกันแล้วนะคะแน่นอนค่ะงานนี้นะคะก็จะมีพิธีกรรายการเลดี้ก้นครัวค่ะจะมาแบ่งปันเคล็ดลับการดูแลสุขภาพให้สวยแข็งแรงสาธิตการริบกาแฟค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะบาริสต้าคุณทอมมี่เจ้าของเพจนะคะที่ชื่อดังค่ะก็จะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมกันด้วยนะคะรวมถึงคอลัมนิสต์จากนิตยสาร G&C ที่มีเมนูหวานสโคนแบบอังกฤษและสโคนแบบอเมริกันมาฝากคุณแม่ท่านไหนนะคะที่อยากจะทำอาหารที่บ้านเนี่ยงานนี้นอกจากฟินกันแล้วเนี่ยก็ไปเรียนรู้การทำขนมสไตล์อังกฤษกันได้ด้วยนะคะรวมถึงงานนี้มีฟันยังไงสนุกมีการแข่งกินสูตรโหดแล้วก็ถ้าเกิดว่ากินชนะนะคะงานนี้ของรางวัลไม่อั้นค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะงานนี้เขาปิดหรือยังคะจบรายการนี้ขอตามไปเลยได้ไหมคะพรุ่งนี้ไปได้เลยนะคะไปได้นะค่ะที่เมกะบางนานะคะไปช็อปไปชิมไปฟินไปอินกับบรรยากาศของงานนะคะที่มีครอบคลุมทุกเรื่องราวละค่ะทั้งของอาหารรับประทานอร่อยอร่อยซึ่งถือได้ว่ากรูเม่แอนด์คุยซีเนี่ยนะคะเขาเลือกร้านเด็ดๆมาเพื่อที่จะมาบริการกับคุณผู้ชมที่ไปร่วมงานนะคะแน่นอนว่าประทับใจแน่นอนแล้วก็จะมีเรื่องของเวิร์กช็อปการสอนเกี่ยวกับเรื่องของอาหารต่างๆอีกมากมายอย่าลืมไปพบกันนะคะ